นางสาวสุดที่รัฐรัตนโชติครับอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านธงฟ้าประชารัฐที่ใช้เครื่อง EDC ชำระเงินผ่านบัตรสุสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนกว่า34,200ล้านค้านะครับแต่ว่ามีร้านที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเนี่ยจำนวนกว่า27,400ร้านค้า แต่เพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจำนวน14ล้าน6 0 0นคนมีช่องทางการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้นเช่นร้านขายอาหารสดร้านขายอาหารตำสั่งร้านขายผักและผลไม้ร้านขายของชำร้านขายชุดนักเรียนต่างๆนี่นะครับ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังจึงเร่งเปิดรับสมัครร้านค้าให้หันมาใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐเพิ่มเติม,ต,มตั้งเป้านะครับให้ได้10,000แสนรายภายในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับร้านค้าที่สนใจนะครับสามารถสมัครกับทีมงานที่ลงพื้นที่ไปรับสมัครตามตลาดตามชุมชนต่างๆได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าจะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆก็คือแบบประชาชนตัวจริงบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบและบันทึกข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยร้านค้าก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐได้เลยพอโหลดเสร็จก็สามารถใช้รับชำระเงินจากบรสุัิการแห่งรัฐได้ทันทีซึ่งก็จะทําให้ร้านค้าเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องเสียเวลาถอนเงินครับโดยร้านค้าเองก็จะได้รับเงินอย่างแน่นอนในวันทําการถัดไปครับ